งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงแม่กะเตี่ยชอบทำรับประทานหมูสับกับปลาเค็มนึ่งกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ดีคิดถึงคิดถึงแล้วในบ้านเราก็มีเราคนเดียวที่เราได้สูตรนี้มาเด็กรุ่นโน้นอ่ะเขาก็ไม่สนใจแต่เขาก็ชอบกินนะแต่เขาไม่ทำวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมดูหมูบดติดมันได้ก็ยิ่งดีคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดขยำแป้งก่อนเนี่ยแค่นี้หมูก็จะจับตัวเป็นก้อนบีบีเข้าไปคุณผู้ชมสมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะผสมขี้มือแม่โอ้ยลูกเต้ากินแล้วหลงกันหมดเลยรักพ่อรักแม่หมดสมัยนี้ใส่ถุงมือขยำขาดเสน่ห์ไปเยอะไม่มีขี้มือแม่นะคุณผู้ชมนะขนมปังเนยหนึบคือยังไงครับอ้าวไหนคุณบอกคุณมีไอเดียผมมีไอเดียแต่ผมไม่รู้เลยผมลองทำปุ๊บนี่ทำไมมันถึงกรอบมันเคี้ยวเพลินมันบางสวยงามมันยังไงปกติแล้วเราซื้อขนมปังแซนด์วิชไซส์ที่เป็นทั่วไปตามบ้านกินมันจะหนาประมาณนี้แต่เราสามารถเลือกขนมปังแซนด์วิชที่หั่นบางได้เราเลือกได้เขามีขายแต่คุณต้องซื้อเยอะหน่อยมันจะเป็นร้านเบเกอรี่เขาจะมีขายเลยเขาจะหั่นเป็นใบมีดขอแบบบางๆใบมีดคู่ใช่เขาจะเอามาทำเป็นพวกแบบขนมปังกรอบอย่างเงี้ยมันก็จะบางแบบนี้จะมาแบบนี้คุณก็แค่ผ่าครึ่งเขาแล้วคุณก็ผึ่งลมไว้เนี่ยผึ่งลมมาแล้ว10นาทีขั้นต่ำเขาก็จะบางแล้วก็กรอบแบบนี้อ่ะมาเราจะได้ตรงนี้แล้วเราจะมาทำตัวเนยหนึบกันโอเคไม่ได้ติดอะไรนะฮะเขียงมาทำไมครับเนี่ยเผื่อคุณจะหั่นแต่ก็อย่าหั่นเลยโอเคนะเรามาทำเนยหนึบกันค่ะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็จะต้องปรุงรสก่อนพริกไทยอันนี้เป็นน้ำมันงาใส่ลงไปในนี้ขยำด้วยมันจะแบบเข้าเนื้อคุณผู้ชมสมัยก่อนก็ไม่มีนะซอสเห็ดหอมสมัยนี้ใส่หน่อยนึงสมัยก่อนก็ซีอิ๊วเนี่ยมาแล้วใส่นิดเดียวอุ๊ยไม่เยอะเดี๋ยวเค็มเหล้าจีนคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยพอใส่ลงไปเสร็จนะเราก็มีขิงใช่ไหมขิงซอยถ้าเป็นขิงอ่อนก็ยิ่งดีนะคุณผู้ชมแต่ขิงแก่ก็เผ็ดดีเอามาหน่อยนึงฉีกฉีกขยำขิงเนี่ยจะซุกอยู่ในหมูขิงเหล้าจีนน้ำมันงาแค่นี้เพอร์เฟกต์แล้วนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรก็นั่งขยำไปเรื่อยๆเพลินคุณผู้ชมคิดซะว่ากำลังซักผ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นแบบเนยหนึบโกโก้เนยหนึบชาเขียวนี่คุณสร้างอาชีพหรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆใส่ผงชาเขียวใส่อะไรก็ตามแต่ที่อยากจะใส่นะหมูสับปลาเค็มคงพริกแพงไม่ได้ขนาดนี้พูดเลยเราไม่ได้พูดอะไรแล้วกันนะวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำเครปข้าวเหนียวมะม่วงคนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่วานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดและน้ำคนได้เข้ากันเตรียมไว้เป็นส่วนผสมแป้งเครปใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติละลายคนได้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นกรองแป้งเครปที่ได้พักไว้ประมาณ2ชั่วโมงการพักแป้งเครปเมื่อผสมแป้งเครปเรียบร้อยควรพักแป้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงทำให้นำไปประกอบกับไส้ได้ง่ายขึ้นอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนตักแป้งเครปกรอกบนกระทะจนได้แผ่นบางรอจนสุกดีทำเช่นนี้จนหมดแป้งใส่ข้าวเหนียวมูนลงแผ่นแป้งเครปเกลี่ยประมาณครึ่งแผ่นวางชิ้นมะม่วงสุกห่อแป้งเครปให้เป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีใช้มีดหั่นเครปเป็น2ส่วนวางลงบนจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับเนื้อมะม่วงสุกและซอสกะทิที่ทำเครปชาไทยซอสมะนาวใส่น้ำชาไทยลงในส่วนผสมแป้งเครปตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้แผ่นบาง
รอจนสุกดีนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนกระทั่งหมดแป้งวางแป้งเค้กลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปตีขึ้นฟูบางๆประกบด้วยแผ่นแป้งเครปจากนั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปตีขึ้นฟูบางๆทำเช่นเดิมจนครบ15ชั้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวิธีทำซอสมะนาวใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ออสเซเลนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันมัวธรรมชาติคนให้ละลายให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวคนจนเข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เป็นซอสมะนาวตัดเครปเป็นชิ้นวางลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสมะนาวทำเครปใบเตยไอศกรีมกะทิใส่น้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในส่วนผสมแป้งเครปที่ทำไว้คนให้เข้ากันอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้แป้งแผ่นบางรอจนสุกดีนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนหมดแป้งพับแป้งเครปเป็นแผ่นสามเหลี่ยมวางลงบนจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมกะทิทับทิมกรอบเนื้อมะพร้าวอ่อนและซอสกะทิแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดคุณก็จะได้เครปต่างๆที่แสนอร่อยมากมายล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com